นายน้อยแม่ค้าคนนั้นไงที่ผมบอกว่าเล่นตัวสุดๆนายชิดลูกน้องคนสนิทบอกกับปารามีเจ้านายที่นั่งอยู่เบาะหลังเขาชี้ให้เจ้านายดูแม่ค้าขนมหวานขณะที่รถกำลังติดไฟแดงไหนวะอ๋อแม่คนนั้นน่ะหรอไม่ขนามือข้ารักเว้ยเดี๋ยวข้าจะทําให้ดู เฮ้ย hey, เองเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่หน้าร้านสิปารมีบอกลูกน้องให้ขับรถไปจอดหน้าร้านดังกล่าวเพื่อแสดงการจีบหญิงให้ลูกน้องว่าตนแน่แค่ไหนแต่เมื่อไปถึงก็ประจันหน้ากับนักเลงเจ้าถิน่นที่มาจีบแม่ค้าเช่นกันทั้งสองยืนประจันหน้าสายตาดุดันทั้งคู่ก่อนที่ฝ่ายเจ้าถิน่น จะเอ่ยข่มขู่คนต่างถิ่นที่เข้ามาเหยียบจมูกเฮ้ยไอ้ลูกกัะจอกเองรู้ไหมที่นี่น่ะมันถิ่นข้าเว้ยเองมาจากไหนใสหัวไปทางนั้นเลยน้องกุหลาบอะเป็นของข้าเว้ยพูดไปพลางผักอกฝ่ายตรงข้ามที่ยืนประชิดหายใจรถหน้ากันทำให้ปารมีรู้สึกวันวัน เพราะเขาเองก็ไม่สู้คนแต่ทำใจดีสู้เสือยืนกอดอกเชิดหน้าเขาจะอ่อนแอไม่ได้เพราะมีแม่เป็นถึงเจ้าแม่เงินกู้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจ๊หงทางด้านกุลาบแม่ค้าคนสวยซึ่งเป็นคนกลางเธอไม่ชอบทั้งคู่ไม่ว่าใครจะเข้ามาจีบเป็นต้องไลต่ตะเพิดไปทุกรายทันทีที่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าร้าน หญิงสาวก็หิ้วน้ำใส่ถังเล็กออกมาก่อนจะสาดใส่ทั้งคู่ที่กำลังจ้องหน้ากันราวกับว่าจะพุ่งเข้าหากันไปชิวชวิไปกัดกันที่อื่นอย่ามายืนบางร้านฉันลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านแล้วเห็นไหมออกไปเลยเจ้าของร้านออกปากไล่สาดน้ำใส่แถมถือไม้ไล่หวดคนทั้งสองกลุ่ม จนวิ่งแตกกระเจิงออกไปคนละทิศคนละทางคนในท้องถิ่นจะรู้ดีว่าในอดีตกุลาบเธอเป็นแชมป์มวยหญิงที่เก่งมากคนหนึ่งแม้แต่ผู้ชายอ,อกสามสอกยังยอมแพ้ลูกน้องของปารมีเห็นท่าไม่ดีรีบพาเจ้านายขึ้นรถและขับออกไปทันทีรวมถึงนักเลงเจ้าถิ่นคนนั้นด้วยก็ต้องรีบขับรถออกไปเช่นกัน คนบ้าอะไรดุยังกับหมาแต่ก็สวยดีวะ่ะใครชอบปารามีพูดขึ้นขณะที่ลูกน้องกำลังเร่งเครื่องออกจากหน้าร้านเขาชอบผู้หญิงแบบนี้ซะด้วยแต่จะทำยังไงถึงจะหยิบติดไอเจ้าถิ่นคนนั้นก็ท่าทางเอาเรื่องไม่เบานายน้อยครับผมได้ข่าวว่าแม่ค้าตาคมคนนั้น่ะเธอเป็นนักมวยเก่านะครับนาย ชายากุหลาบขาวหมัดหนักน็อกคู่ต่อสู้มาไม่รู้กี่รายจนได้แชมป์ม,มวยหญิงมาครองชิงเหรอวะถ้างั้นถ้าฉันเดาไม่ผิดเธอก็ต้องชื่อกุหลาบใช่ไหมวะใช่ครับนายแต่เธออายุ30%แล้วนะครับนายแล้วไงวะสาสิบยังแจ๋วเองเคยได้ยินไหมวะข้า่าสเข้ากันจะตายปะแต่ยังไงข้าก็ต้องเอาชนะไอหมอนั่นให้ได้เว้ย พวกเองต้องช่วยข้าด้วยชายหนุ่มพูดพลางสยะยิ้มเขาจะไม่ยอมแพ้เจ้าถิ่นที่ยามเขาเด็ดขาดปารมีผู้องค์อาจแต่ขาดซึ่งความสามารถในการต่อสู้ก็เริ่มฝึกซ้อมวิชามวยการต่อสู้เขาเป็นถึงลูกชายเจ้หงเจ้าแม่เงินกู้รายใหญ่ต่อหน้าคนอื่นเขาต้องทำตัวให้ใหญ่ ดุดมาเฟียไปทางไหนก็ต้องมีคนยามเกรงและเกรงขามทางที่รับหลังเขาเป็นคนขี้ขาดตาขาวไม่สู้คนขี้ใจอ่อนแล้วก็ขี้สงสารที่สนามฝึกซ้อมภายในรั้วบ้านหลังใหญ่ของเจ๊หงบนเนื้อที่สิบกว่าไร่ปารมีกกำลังฝึกซ้อมกับกระสอบทรายรายร้อมด้วยลูกน้องอีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์นายน้อยไม่หยุดทำให้เจ้านายมีแรงฮึดเตะกระสอบทรายไม่หยุดจนเริ่มหมดแรงเฮ้อวันนี้พอแค่นี้ก่อนเว้ยข้าเหนื่อยพูดจบรางใหญ่ที่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อส่มกายก็นอนแผ่ร้ายอย่างหมดแรงหายใจหอบแรงด้วยความเหนื่อยปารมีฟิตซ้อมแบบนี้ทุกวันแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้น พราะเขาเป็นคนใจอ่อนไม่กล้าต่อยแดงๆหรือเรียกอีกอย่างว่าใจไม่ถึงทำให้เขาไม่พัฒนาไปไหนทางทางที่ใจสู้เต็มร้อยที่ร้านของกุหลาบช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยออกจากบ้านเธอจึงผ่ันตัวเองมาขายผ่านออนไลน์แต่ไม่มีคนส่งจึงเปิดรับสมัครคนส่งขนมลูกน้องปารมีผ่านไปเห็นป้ายรับสมัคร จึงรีบมาบอกกับเจ้านายน้อยทันทีนายน้อยนายน้อยอะไรของแกวะไอชิดผมมีข่าวมาบอกเฮ้อมีอะไรก็ว่ามาสิข้าจะฟังเพลงปารามีเอ่ยลอยๆแล้วเอื้อมไปหยิบหูฟังมาใส่หูอย่างเดิมแต่นายชิดหยิบหูฟังออกทันควันเฮ้ยอะไรของแกข้าจะฟังเพลง แกมีอะไรก็พูดไปสิเอามานี่เรื่องคุณกุหลาบครับนายน้อยทันทีที่ได้ยินชื่อกุลาบปารมีก็หูพึงหันขวับมาหานายชิดอย่างไวอะไรนะเรื่องคุณกุหลาบเหรอไหนไหนแกรีพูดมาเดียวเขา้าคุณกุหลาบทำไมนายชิดจึงบอกกับนายน้อยว่าแม่ค้าตาคมคนนั้นเปิดรับสมัครคนส่งขนม เพราะเธอเปิดขายแบบออนไลน์ปารามีทราบข่าวจึงรีบเข้าไปสมัครเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวทีแรกกุลาบไม่อยากรับเพราะกลัวจะมีปัญหาแต่ก็ไม่มีใครมาสมัครจึงจำเป็นต้องรับนายคนนี้เอาไว้เมื่อเจ้าถิ่นคู่อริทราบเรื่องว่านายปารามีคนนั้นมาสมัครงานที่ร้านแม่กุลาบเขาจึงไม่พอใจตรงเข้าไปหาเรื่องทันที ถกเถียงกันไปมาจนเกิดการชกต่อยกันชนละบนขึ้นฝุ่นตลบที่หน้าร้านกุหลาบเห็นดังนั้นก็เหลืออดวิญญาณนักมวยหญิงเข้าสิงทันทีพุ่งตรงเข้าไปหาทั้งสองที่กำลังชน,นชละบนชลเกแล้วสาวหมัดใส่ทั้งคู่จนร้องอดโอยและล้มไปคนละทิศคนละทางเป็นไงล่ะพวกเองรู้จักกุหลาบขาวน้อยไปซะแล้วไป รีบไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะต่อไปอย่ามาก่อกวนที่ร้านฉันอีกเข้าใจไหมยิงสาวไรตะเพิดเจ้าทิ่นตัวใหญ่แต่ใจมดว่าไม่ให้มาวุ่นวายอีกชายตัวใหญ่รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งออกจากร้านไปแบบไม่เหลียวหลังแล้วใบหน้างามแต่สายตาดุดดนก็หันขวับมาที่ชายหนุ่มอีกคนที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่กับพื้น มือหนึ่งกุมปากไว้เพราะมีเลือดไหลซิบๆออกมาเขาไม่คิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะหมัดหนักได้ถึงขนาดนี้หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วย่อกายลงข้างๆเอ่ยด้วยน้ำเสียงช้าๆแต่หนักแน่นถ้านายอยากทำงานกับฉันนายต้องเก่งกว่านี้แต่เอาเถอะครั้งนี้ฉันอนุโลมถือว่าเป็นการฝึกก็แล้วกันเก่งเมื่อไหร่คอยบรรจุ ตกลงตามนี้นะเดี๋ยวคุณคุณจะไม่ถามผมหน่อยเหรอว่าผมเป็นใครชื่ออะไรนะ่ะอืมแล้วนายเป็นใครชื่ออะไรชายหนุ่มลุกขึ้นยืนปัดเนื้อปัดตัวที่เต็มไปด้วยฝุ่นออกจากเสือ้อก่อนจะยืดอกตอบหญิงสาวอย่างภาคภูมิใจผมชื่อปารามีลูกชายคนเดียวของเจหงเจ้าแม่เงินกู้ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้กูหลาบได้ยินดังนั้นเธอก็สะดุ้งเฮือกนี่เธอจุดใต้ตำต่อเขาให้แล้วเพราะเจ้หงคือเจ้านี่ของเธอเองและเธอก็ผัดผ่อนมาหลายงวดจนเจ้หงละอาแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอยังให้โอกาสเธอหลายครั้งตอนนี้ลูกชายเจ้หงมาอยู่ตรงหน้าแถมมาสร้างมักงานกับเธออีกเธอจะไม่รับก็กระไรอยู่ เพราะเขาเป็นลูกชายเจ้านี้รายใหญ่ของเธองั้นเอางี้ฉันรับนายเข้าทำงานก็ได้นะจริงเหรอครับคุณกุณลาบแต่นายต้องเอาชนะเจ้าถิ่นให้ได้ไม่งั้นนายก็อยู่ยากตกลงไหมสบายมากผมจะจัดการให้หมดเลยคอยดูฝีมือผมปารามีได้ทำงานกับกุลาบแม่ขาตาคมอยู่สองเดือน เขาก็ถูกจับตัวจากลูกหนี่รายใหญ่ของเจหงที่ต้องการปลดนี่ก้อนโตจึงจับลูกชายของเจหงไปต่อรองเมื่อเจหงรู้ความจริงว่าลูกชายถูกจับตัวไปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงบอกให้คนเสนิทของปารามีหาคนเก่งๆไปช่วยลูกชายออกมาหากใครทำสำเร็จเธอจะมีรางวัลให้อย่างงามสองคนนั้นไม่รู้จะหาใคร เลยนึกถึงกุลาบแม่ค้าตาคมคนนั้นทางด้านกุลาบก็ไม่เห็นปารมีมาทำงานหลายวันก็แปลกใจอยู่ด้วยกันมาสองเดือนเมื่อเขาหายไปเธอก็ไม่มีคนช่วยเขาหายไปไหนนะเป็นอะไรหรือเปล่าบังเอิญได้เจอกับลูกน้องคนสนิทของนายปารมีที่ตลาดสดเลยเข้าไปสอบถาม ทราบว่านายน้อยของเขาถูกจับตัวไปที่ไร่ข้าวโพดท,ที่อำเภอปากช่องที่เป็นลูกหนี่รายใหญ่ของเจ้หงอะไรนะนี่เขาถูกจับตัวไปงั้นเหรอแล้วทำไมเจ้หงไม่แจ้งความล่ะโท่แจ้งได้ไงคุณคืนแจ้งเจ้หงก็โดนข้อหาดอกเบี้ยโหดนะสิครับจริงของเขาหญิงสาวนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอง รู้จักไร่ที่นายของนายถูกขังไว้หรือเปล่ารู้สิครับคุณกุหลาบจะทำไหมครับเราจะไปช่วยนายปารามีกันไม่ไหวมั้งครับที่ไร่น่ะมีพวกมาเฟียเฝ้าตลอดยี่สิบสี่เลยนะเราต้องพาคนไปช่วยเยอะๆกุหลาบขอให้ลูกน้องนายปารามีร่วมมือด้วยเธอจะรับผิดชอบเองหญิงสาวสงสารนายปารามีที่อยากใหญ่ แต่ใจมดแม้ปากจะร้ายแต่เขาก็จิตใจดีไม่เคยทำร้ายใครที่สุดลูกน้องสองคนก็ยอมให้ความร่วมมือกับกุลาบเพื่อช่วยนายน้อยของเขาออกมาจากที่คุมขังป่าน,นี้คงทรมาน่าดูที่ไร่ข้าโพดบริเวณเชิงเขาอำเภอปากช่องมองไปทางไหนก็เห็นแต่สีเหลืองนวนแห้งกรอบและต้นฝักข้าโพดท,ที่แห้งพร้อมเก็บเกี่ยว บนทางเกวียนเล็กๆรถหกล้อเก่าๆพร้อมคนบนรถสามคนโพกหน้าโพกตากันร้อนตามปกติของชาวไร่ที่นี่จึงไม่เป็นที่สังเกตพวกเขาก็คือกุหลาบและลูกน้องของปารมีอีกสองคนปลอมตัวเป็นคนรับซื้อข้าวโพดโดยไม่มีใครสังเกตว่าพวกเขาคือใครในขณะที่ทั้งสามคนกำลังพูดคุยเสนอราคาซื้อขายกันอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าของไร่อยู่นั้น ปารมีก็เดินออกมาจากห้องน้ําเล็กๆมีคนเดินตามตลอดเวลาและเดินไปห้องน้ําที่อยู่ห่างจากตัวบ้านติดกำแพงรั้วลวดหนาชายหนุ่มสังเกตเห็นคนรับซื้อข้าวโพดที่กำลังพูดคุยกับนายธงชัยเจ้าของไร่แต่สายตาพวกเขาจ้องมายังตนเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกุหลาบจึงออกอุบายขอไปดูข้าวโพดที่ว่าจะซื้อ ว่าควรจะให้ราคาย,ยัางไงนายธงชัยจึงอนุญาตเพราะอยู่ใกล้ๆบ้านอีกอย่างคนของเขาก็เฝ้าอยู่ทุกมุมจึงไม่ได้คิดอะไรชายหนุ่มไม่รู้ว่าทั้งสามจะมาช่วยตนเขาจึงเดินเข้าห้องน้ำตามปกติแต่เมื่อเปิดประตูห้องน้ำออกมาก็ถูกชายสองคนที่มารับซื้อก็โพษชิงตัวไป ขึ้นรถหกล้อที่มีกุลาบติดเครื่องรออยู่และขับรถออกไปจากไร่ทันทีคนงานในไร่วิ่งตามรถคันดังกล่าวแต่ก็ไม่ทันเมื่อปารมีรู้ว่าคนที่มาช่วยเขาคือกุลาบเขาก็ยิ่งซาบซึ้งใจนี่คุณกุหลาบมาช่วยผมได้ยังไงครับเนี่ยก็ลูกน้องนายนี่ไงต้องขอบคุณเขานะนี่แสดงว่าคุณกุลาบ เป็นห่วงผมใช่ไหมครับใครว่าฉันไม่มีคนช่วยขายของตั้งหากล่ะเชอะชายหนุ่มยิ้มกริมแอบดีใจที่หญิงสาวเริ่มชอบเขาบ้างแล้วเมื่อเจโหงรู้ความจริงก็ดีใจมากที่ลูกชายปลอดภยัยและขอบคุณกุลาบที่ช่วยลูกชายคนเดียวของเธอออกมาได้แม่กุหลาบเจขอบใจมากนะที่ช่วยปารมีเอาไว้ถ้าไม่ได้เธอ ลูกชายคนเดียวของฉันก็คงไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้เจ๊ยกเนี่ให้เธอทั้งหมดเลยเป็นการตอบแทนความดีในครั้งนี้อะไรนะคะเจ๊นี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเจ๊แต่มันก็เทียบไม่ได้กับชีวิตลูกชายคนเดียวของเจ๊รอกเจ๊ยกนี่ให้เธอกุลาบจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณมากนะคะกุลาบรีบยกมือไหว้ขอบคุณ ที่เจ้หงเมตตาแต่ไม่ทันใดรอยยิ้มบนใบหน้าก็ต้องหุบลงเมื่อได้ยินคำพูดบางคำจากเจ้หงแล้วแม่ขอสั่งห้ามไม่ให้ปารมีไปช่วยกุหลาบขายของอีกเด็ดขาดอา้าวทำไมล่ะครับแม่ปารมีโผล่งถามออกไปทุกคนตกใจในคำพูดของเจ้หงเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่บัดนี้มาขึงขังจริงจัง แล้วเจ้หงก็หันมาตอบลูกชายที่นั่งหน้าเบือรอคำตอบพร้อมฉีกยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยคำที่ทุกคนคาดไม่ถึงแกห้ามไปขายของช่วยแม่กุหลาบหากแกไม่ขยับขยายร้านของกุหลาบให้ใหญ่โตกว่านี้สมกับเป็นร้านของสไปเจ้หงสิ้นเสียงเจ้หงทุกคนเฮลั่น จากที่ตกตะลึงเมื่อสักครู่ก็กลับมามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งขอบคุณมากค่ะแม่ปารมีโผเข้ากอดผู้เป็นมันดาด้วยความดีใจส่วนกุหลาบก็ยิ้มทั้งน้ำตาไม่คิดว่าเจหงจะยอมรับตนเป็นสะใภหญิงสาวคลานเขา่าเข้าไปกราบที่ตักเจหงที่นั่งอยู่บนโซฟาขอบคุณเจหงมากนะคะที่ไม่รังเกียจหนู ใครจะไปรังเกียจคนขยันขยันอย่างเธอละ่ะฉันชอบคนขยันอยู่แล้วต่อไปขอให้เธอทั้งสองช่วยกันทำมาหากินโดยสุจริตนะเจ้หงรูปศีรษะลูกชายและว่าที่ลูกสะพ้ยอย่างอ่อนโยนและเอ็นดูต่อมาปารามีก็ได้ขยายร้านขนมหวานของกุหลาบออกไปอีกและเพิ่มอีกหลายสาขาในตัวเมืองรวมถึงขายแฟรนไชายทั่วประเทศ รายได้ต่อปีมากพอที่เจ๋งจะเลิกทำอาชีพปล่อยเงินกู้แบบนอนนับเงินอยู่ที่บ้านอย่างสบายๆและไม่มีมาเฟียในท้องถิ่นอีกต่อไปเพราะคนไม่ดีเหล่านั้นได้ถูกจับไปทีละคนสองคนจนไม่เหลือมาเฟียในท้องถิน่นผู้คนที่นี่จึงอยู่กันอย่างสงบสุขจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ ณอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางภาคเหนือหน้าหนาวปีนี้มีผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวชมทะเลหมอกกันมากมายพิมพ์นภัสชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยมีความหลังอยู่ที่นี่ก็มาที่นี่อีกเช่นเคยเขาจะมาที่นี่ทุกปีและทุกครั้งที่มาก็ชอบนั่งอยู่คนเดียวถ่ายภาพวิวสวยๆไปด้วยทำให้เขามีความสุขทุกครั้งที่ได้มา เมื่อหลายปีก่อนเขาเคยมาที่นี่กับแฟนสาวตอนนั้นเธอยังเด็กมากและถูกพ่อแม่ฝ่ายหญิงกริดกันจนต้องเลิกกันในที่สุดแม้ว่าทั้งสองจะรักกันแค่ไหนก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้พบรักกับหญิงสาวชาวเหนือคนหนึ่งแต่แล้วก็ต้องเลิกลากันไปอีกเนื่องจากฝ่ายหญิงแอบมีผู้ชายคนใหม่ตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยรักใครอีกเลย และอยู่เป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้ขอโทษนะคะฉันขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะหนูนาหญิงสาววัย8 8ปีเอ่อยขึ้นเขาหันมามองเธอผู้นี้ที่สวมใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นสวมหมวกปิดหูสไตล์เกาหลีใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตพร้อมรอยยิ้มบางๆอย่างเป็นมิตรเชิญครับ เขาพูดสั้นๆแล้วหันกลับไปชื่นชมทะเลหมอกสีขาวเหล่านั้นต่อโดยไม่ได้สนใจคนที่มานั่งอยู่ข้างๆยังคงใจจดใจจ่อกับน้ำตกควันสีขาวที่กำลังเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตอยู่เบื้องหน้าส่วนด้านหลังนั้นเต็มไปด้วยเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยวนับร้อยหลังที่มาพักผ่อนเที่ยวชมทะเลหมอกอันขึ้นชื่อแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกปี แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทะเลเหมอกกันอย่างคึกคักและปีนี้ก็เป็นอีกปีที่หนาวจนติดลบบรรดานักท่องเที่ยวจึงชอบมากเพราะได้ชื่นชมความงามอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือแมคคนิ้งหรือน้ำแข็งยอดหญ้าสวยงามระยิบตาไปทั่วบริเวณเชา้าในบรรดานักท่องเที่ยวต่างก็ตื่นกันแต่เชา้าเพื่อมาชื่นชมทะเลเหมอกยามเชา้าและแสงแรกของวันใหม่ที่สวยงามจับตา ทะเลหมอกมุมนี้สวยจังเลยนะคะเหมือนน้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูงเลยครับสวยมากผมมาเที่ยวที่นี่ทุกปีก็ยังสวยเหมือนเดิมทุกปีเลยคุณมาที่นี่ทุกปีเลยเหรอคะใช่ครับผมชอบมาดูทะเลหมอกมันทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่มาที่นี่เออขอโทษนะคะคุณมาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวครับแล้วคุณล่ะครับมากับใครเหรอครับ ฉันมากับเพื่อนๆนะคะแต่ตอนนี้พวกนางยังไม่ตื่นเลยฉันก็เลยไม่อยากปลุกนะ่ะเออฉันชื่อหนูนานะคะแต่เพื่อนๆชอบรอยฉันว่าหนูหินตลกจังเลยนะคะชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างอารมณ์ดีและเป็นกันเองหนูหินก็น่ารักดีนะครับผมชื่อพิมณพ,น,พน,นะครับเรียกสัส้นๆว่าพิมพ์ก็ได้ครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณหนูนา ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณพิมพ์แล้วนี่คุณดื่มกาแฟตอนเช้าหรือยังคะเราไปหากาแฟดื่มกันไหมคะฉันเห็นมีร้านกาแฟอยู่ทางโน้นนะคะก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงคุณเองสำหรับมิตรภาพใหม่อ่าได้เลยคะ่ะฉันขอขนมเค้กด้วยนะคะฉันชอบได้สิครับงั้นไปกันเถอะครับเดี๋ยวสายกว่าน,นี้แล้วควนจะเยอะ จากนั้นทั้งสองก็พากันเดินลัดเลาะ,ะเต็นที่พักไปยังบริเวณโซนอาหารซึ่งมีร้านอาหารมากมายให้เลือกไว้คอยให้บริการลูกค้าหนึ่งในนั้นก็มีร้านกาแฟเล็กๆสไตล์คาวบอยเข้ากับธรรมชาติหนูนานั่งรออยู่ที่โต๊ะเล็กๆแบบ2ที่นั่งไม่นานนักชายหนุ่มก็ยกถาดกาแฟพร้อมขนมเค้กมาเสิร์ฟถึงที่มาแล้วครับกาแฟร้อนๆหอมๆแล้วก็ เค้กชิ้นโตๆของคุณว้าวน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะหนูนารีบทานขนมเค้กด้วยความหิวเพราะเธอไม่ได้ทานอาหารมาตั้งแต่เมื่อเย็นวานสองคนนั่งดื่มกาแฟได้สักพักไม่นานแสงสีทองก็เริ่มสัดสองขึ้นจากออฟ้าแสดงให้เห็นว่าอีกไม่นาน พระอาทิตย์สีทองดวงกลมโตก็จะโผล่จากขอบฟ้าแล้วผู้คนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเก็บภาพสวยๆของพระอาทิตย์ยามเช้าซึ่งก็ขาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวที่นี่ต้องเก็บภาพสวยไว้เป็นที่ระลึกเช่นเดียวกับเพื่อนของหนูนาะก็รอเวลานี้เช่นกันพวกเธอต่างก็เซลฟี่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขแต่แล้วก็กลับพบว่าเพื่อนสาวหายไป จึงพากันออกตามหาบริเวณโซนอาหารเพราะคิดว่าเพื่อนต้องมาที่นี่แน่ๆแ,แล้วก็เป็นไปตามที่คิดเพื่อนสาวของเธอนั่งจิบกาแฟอยู่กับนมใหญ่คนหนึ่งหน้าตาหล่อคมเข้มดูเสน็ทสนมเรากับเคยรู้จักกันมาก่อนจึงเดินเข้าไปทักทายเพื่อนสาวกับชายหนุ่มคนนั้นมาอยู่นี่เองหนูหินเอ้ยหนูนาพวกเราตามหาหล่อนตั้งนานที่แท้ก็ม่แอบนั่งจิบหนุ่ม เอ้ยนั่งจิบกาแฟอยู่นี่เองตื่นกันแล้วเหรอพวกเธอหนูนาทักทายเพื่อนทั้งสามที่ยืนยิ้มแก้มปริเพื่อนสาวทั้งสามของหนูนาดูเหมือนจะปลื้มชายคนนี้เอามากๆจึงแอบกระซิบถามเพื่อนสาวเบาๆเพราะความอยากรู้แกแฟนแกเหรอทำไมไม่เห็นบอกพวกเราเลยว่านัดแฟนมาด้วยนะ่ะฟงแฟนอะไรกัน ฉันเพิ่งรู้จักเขาเมื่อกี้นี่เองใช่เหรอฉันไม่เชื่อแกชอบปิดบังพวกเรามีแฟนหล่อขนาดนี้ทำไมไม่บอกคะเพื่อนอีกคนเอ่ยขึ้นเพราะคิดว่าหนูนาโกหกหญิงสาวจึงปล่อยเลยตำเลยไม่อยากอธิบายให้มากความชายหนุ่มยกเก้าอี้มาให้สาวๆได้นั่งแถมยังสั่งอาหารและเครื่องดื่มมาให้พวกหล่อนอีกด้วยพวกเธอซาบซึ้งและดีใจ กับเพื่อนสาวที่มีแฟนดีๆแบบนี้แถมยังเป็นสุภาพบุรุษอีกด้วยระหว่างนั้นหนูนาก็ได้แนะนำเพื่อนๆให้พิมพ์นภัทได้รู้จักแต่ละชื่อมันช่างขัดกับรูปร่างของพวกหล่อนยิ่งนักเพราะแต่ละนางล้วนมีรูปร่างที่โอ,อ้อวนกันทุกคนยกเว้นหนูนาเขายิ้มรับกับมิตรภาพใหม่ด้วยความยินดีรอยยิ้มมันมีเสน่ห์ทำให้สาวๆใจสั่นระรัวไปตามๆกันเพราะเขาทั้งหลอ่อทั้งเท่ พวกเธอต่างก็จิกแขนกันด้วยความเขินอายวันนี้หนุ่มใหญ่คนนี้เขายินดีที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยความเต็มใจนานแล้วที่เขาไม่ได้คุยกับใครแบบนี้ด้วยความที่เคยไว้ใจคนอื่นมากจึงถูกหลอกเป็นประจำทำให้เขาไม่อยากคบหาใครเพราะถูกหักหลังอยู่ร่ำไปแต่วันนี้เขากับรู้สึกดีๆกับสาวๆกลุ่มนี้พวกเธอดูจริงใจใส่ซื้อบริสุทธิ์ ดูไม่มีพิษมีภัยเขาจึงเปิดรับพวกหลอนไว้เป็นเพื่อนแต่คนที่เขารู้สึกดีเป็นพิเศษนั่นก็คือหนูนาเธอน่ารักและเป็นกันเองเธอดูจริงใจตรงๆไม่อ้อมค้อมเขาชอบผู้หญิงแบบนี้และไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนพอได้มาพบกับเธอคนนี้ก็ทำให้เขาเปิดใจรับเธอเพื่อศึกษาดูใจเพื่อหวังว่ามันจะทำให้เขาลืมเรื่องร้ายๆในะอดีตลงได้ รอยยิ้มที่จริงใจและใส่ซื่อทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสบายใจจึงขอคบหาหนูนาเป็นเพื่อนโดยที่เพื่อนสาวของเธอก็ปักใจเชื่อว่าทั้งสองเป็นแฟนกันอยู่แล้วจึงไม่มีใครกล้ามาเกาะแกะกับชายหนุ่มผู้นี้แม้จะรู้สึกชอบก็เถอะแต่พวกหล่อนจะไม่แยั่งแฟนเพื่อนโนนาและเพื่อนทั้ง3านอนพักค้างอ้างแรมอยู่ที่อุทยานแห่งนี้เป็นเวลาสวันสองคืนก็ได้เวลากลับ แต่เธอไม่อยากกลับไปที่บ้านเพราะที่บ้านของเธอมีพ่อเลี้ยงจ้องจะงาบเธออยู่โดยที่แม่ของเธอก็ไม่รู้เรื่องแถมยังหลงพ่อเลี้ยงเอามากๆเธอจึงอยากออกมาอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่อยู่จะไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแม่ก็ต้องไปตามกลับมาจนได้ถ้าเธอไม่กลับบ้านแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนลรยานาเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามเพราะเป็นห่วงเพื่อนสาว พิมพ์นภัทรรู้สึกเข็นใจเพราะเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้เหมือนกันคือถูกแม่เลี้ยงยังสาวเข้าหาที่ห้องจนพ่อต้องไล่ออกจากบ้านเขาจึงออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วไม่อยากกลับไปที่บ้านอีกดังนั้นจึงเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดีเขาจึงเชิญหนูนาไปอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้ถ้าคุณหนูนาไว้ใจผมไปพักที่คอนโดผมก็ได้นะครับ แล้วค่อยว่ากันอีกทีจะดีเหรอคะคุณเพื่อนฉันเป็นผู้หญิงนะคะฉันเป็นห่วงเพื่อนนะคะไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ทำอะไรเพื่อนคุณหรอกเชื่อใจผมได้ถ้างั้นพวกเราฝากเพื่อนของเราด้วยนะคะหล่อนน่าสงสารมากนี่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมพวกแกใช่แล้วยยนะาดูแลตัวเองด้วยนะแล้วติดต่อมาหาพวกเราบ้างล่ะหนูนาคิดอยู่สักพักหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจไปพักที่คอนโดกับชายหนุ่มทั้งที่เพิ่งรู้จักกันแต่เธอรู้สึกไว้ใจเขาผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติเธอมากเมื่อไปถึงคอนโดเขาก็พาเธอเข้าไปในห้องสำหรับห้องชายโสดก็จะรกๆหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติห้องผมคับแคบหน่อยนะครับและดูเหมือนว่าจะรกมากด้วยคุณไปนั่งตรงโน้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดห้องก่อน เดี๋ยวฉันช่วยไม่ต้องหรอกคุณมานั่งเก้าอี้นี้เลยเขาจับไหล่คนตัวเล็กและพาเธอเดินไปนั่งเอนกายที่เก้าอี้ไหวตัวยาวสำหรับนอนพักผ่อนจนเธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวพิมพ์นภัทรดังนั้นก็ไม่อยากปลุกแล้วเขาก็ลงไปใต้คอนโดเพื่อซื้อหาอาหารมารับประทานที่ห้องไม่นานก็หอบพิวาอาหารทั้งคาวหวานเต็มไม้เต็มมือขึ้นมาในขณะที่คนตัวเล็กก็ยังหลับอยู่บนเก้าอี้ คุณหนูนาตื่นได้แล้วครับลุกไปอาบน้ําเถอะครับจะได้มาทานข้าวกันหืมนี่ฉันเผลอหลับไปตต้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขอโทษทีนะคะไม่เป็นไรครับคุณคงเพลียจากการเดินทางนี่เสื้อผ้าของน้องสาวผมคุณคงใส่ได้นะครับเขายื่นผ้าขนหนูกับชุดนอนให้กับหญิงสาวก่อนที่ตนเองจะเดินไปจัดการ เตรียมจัดอาหารใส่จานและจัดวางที่โต๊ะอาหารเมื่อหนูนาเธออาบน้ําเสร็จทั้งสองจึงได้รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างทานอาหารก็คุยกันไปด้วยเพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบเกินไปจริงสิคะคุณพิมพ์คุณบอกว่าคุณมีน้องสาวแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนล่ะคะอ๋อตอนนี้เขาไปอยู่ต่างประเทศกับสามีนะครับเมื่อก่อนเขาจะมาพักที่ห้องผมในช่วงที่อ่านหนังสือสอบนะครับ อ๋อแบบนี้นี่เองครับว่าแต่อาหารที่นี่อร่อยไหมครับอร่อยสิคะอร่อยก็ทานเยอะๆนะครับจากนั้นชายหนุ่มก็ตักอาหารใส่จานเขาเทคแคร์เธอเป็นอย่างดีหนูนาจึงรู้สึกประทับใจมากเขาเป็นสุภาพบุรุษที่เธอใฝ่หามานานรุ่งเช้าของวันใหม่ในขณะที่เธอนอนหลับตาพริมกลิ่นกาแฟหอมละมุนก็ลอยมาติจมกูกจมูกน้อยๆเริ่มขยับฟุตฟิ เพื่อสูดกลิ่นหอมนั้นเข้าปอดดวงตากลมโตสอดใสหาที่มาของกลิ่นและมองออกไปนอกระเบียงที่มีเพียงกระจกใสกั้นเอาไว้แต่งแง้มประตูกระจกไว้เล็กน้อยนี่เองเป็นที่มาของกลิ่นหอมละมุนชายหนุ่มในชุดลำลองเสื้อยืดขาวกางเกงขาสั้นสีเทาเข้มกำลังจัดวางกาแฟร้อนและแซนด์วิชสองที่พร้อมเค้กก้อนโตโต,ตหนึ่งก้อนและมีแจกันดอกไม้ ักดอกกุหลาบสีชมพูตรงกลางหนึ่งดอกเขาช่างเป็นผู้ชายที่โรแมนติกจริงๆเธอแอบมองเขาด้วยความชื่นชมเมื่อชายหนุ่มหันมาเจอเธอก็รีบหลบสายตาทันทีอา้าวตื่นพอดีเลยคุณรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะครับจะได้มาทานอาหารเช้ากันของโปรดคุณทั้งนั้นเลยนะเค้กชิ้นตโตกับแซนด์วิชด้วยห,หอมน่ากินจังเลยรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อน หนนารีบกระโดดลงจากที่นอนอยากล่องแคล่วคว้าผ้าขนโหนและเสื้อผ้าเข้าไปในห้องน้ำทันทีทั้งสองรับประทานอาหารเช้าร่วมกันอย่างมีความสุขไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขารับสายและพูดคุยกับปลายสายสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวางสายลงหนูนาจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงจึงได้รู้ว่าเขาทะเลาะก,กับพ่อ ผู้เป็นแม่จึงเป็นห่วงและอยากให้ลูกกลับบ้านแต่เขายังไม่อยากกลับตอนนี้ทางด้านแม่ของโนนาก็หลงสามีใหม่จนหัวปากหัวปาไม่เชื่อว่าสามีจะเข้าหาลูกสาวจนเธอต้องหนีออกจากบ้านคุณติดต่อลูกได้หรือเปล่าพ่อเลี้ยงเอ่ยถามผู้เป็นแม่ซึ่งก็ได้คำตอบว่าลูกพักอยู่กับเพื่อนไม่ต้องออกตามหาแต่แม่ก็ยังเป็นห่วงลูกสาวอยู่ดี งั้นก็ได้ลูกดูแลตัวเองดีๆนะค่ะแม่แม่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะหนูรักแม่นะคะจะแม่ก็รักลูกดูนากับพิมพ์์พัฒใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกว่าสองเดือนโดยที่ทั้งสองต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันในที่สุดทั้งสองก็ได้ตกเป็นของกันและกันด้วยความเต็มใจ ความสุขนี้เธอจะไม่มีวันลืมเลยเช็คเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนนี้เขาสัญญาว่าจะรักแต่เธอผู้เดียวและขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เขาและเธอมาพบกันผู้หญิงที่เขาใฝ่หามาตลอดเมื่อได้พบแล้วก็ไม่อยากให้เธอต้องพลากจากเขาไปอีกพิมพ์คะเสื้อตัวนี้สวยหรือเปล่าคะโนนาเอ่ยถามแฟนหนุ่มระหว่างเลือกซื้อเสื้อผ้าภายใ,ในร้านดังแห่งหนึ่ง แฟนหนุ่มก็ไม่ขัดใจไม่ว่าแฟนสาวของเขาอยากได้อะไรเขาก็จัดการให้ทั้งหมดก่อนที่ทั้งคู่จะไปรับประทานอาหารร่วมกันต่อระหว่างนั่งรออาหารนั้นพิมพ์นภั์ก็ขอตัวไปที่ห้องน้ำและขณะนั้นเองก็มีหญิงสาวหน้าตาดีแกล้งมาเดินชนที่หน้าห้องน้ำจนร่างของเธอเสีไหลเกือบจะลม้มทำให้สุภาพบุรุษอย่างพิมพ์นภั์ ต้องเข้าไปประคองร่างของเธอเอาไว้ในอ้อมแขนสายตาหวานหวานของเธอจ้องมองไปในดวงตาคมกริบของชายหนุ่มเพื่อยั่วยวนและหวานสเสน่ห์เป็นอะไรมากไหมครับเป็นค่ะเจ็บมากเลยสงสัยจะข้อเท้าพลิกโอ้ยเจ็บจังเลยค่ะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หนูนาเดินเข้ามาห้องน้ำและได้เห็นภาพนั้นพอดี พิมคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคุณมาพอดีเลยช่วยดูเธอคนนี้หน่อยสิสงสัยจะข้อเท้าแพลงได้สิคะพิมไหนคะคุณขอดูหน่อยสิคะอุ๊ยไม่ต้องคะ่ะฉันหายแล้วพูดจบหญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนและเดินปลอไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหญิงสาวผู้นี้หล่อนเป็นนักล่าผู้ชาย เมื่อเห็นว่าจับเหยื่อไม่ได้แล้วหล่อนก็รีบชิ่งหนีไปทันทีแต่มันก็ช่วยทําให้หนูนาเธอได้รู้ว่าสุภาพบุรุษอย่างพิมพ์นภัสเขาไม่มีท่าทีกับหญิงสาวที่ให้ท่าเขาเลยหนูนาแอบ,บยิ้มอย่างภูมิใจที่สามีในอนาคตของเธอไม่เจ้าชู้3เดือนต่อมาพิมพ์นภัสก็พาหนูนาไปที่บ้านของเขาแต่เมื่อไปถึงก็ไม่พบใคร นอกจากสาวใช้เท่านั้นเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าพ่อกับแม่ไปงานแต่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งสาวใช้คนนี้ก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักพิมพ์ณั์จึงสงสัยว่าพ่อของเขาคงแต่งงานกับภรรยาน้อยแน่ๆเขาจึงรีบพาหนนาไปที่โรงแรมดังกล่าวทันทีเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่โรงแรมหรูใจกลางเมือง งานแต่งในคืนนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแขกเรือที่มาร่วมงานกันมากมายเมื่อไปถึงก็พบว่าพ่อและแม่ยืนรับแขกอยู่ที่หน้าประตูอย่างชื่นมืน่นสีหน้าดูมีความสุขมากโดยไม่มีเงาของพันายาน้อยแต่อย่างดใดชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปหาหวังว่าจะสอบถามเรื่องดาวแต่ทันใดนั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งตรงเข้ามาหามาแล้วเหรอคะคุณพิมเชิญทางนี้ค่ะ แล้วทั้งสองก็ถูกชายหญิงคู่นี้ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นคอสตูมในงานจูงแขนทั้งสองไปที่ห้องแต่งตัวและจัดการแต่งตัวในชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทำเอาหนูนาและพิมพ์นภัสยืนงงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่พวกเธอต้องมาแต่งชุดนี้ทำไมเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณพิมพ์คุณหนูนาคุณรู้จักชื่อฉันด้วยหรอคะรู้จักสิคะ ใครจะไม่รู้จักเจ้าสาวและเจ้าบ่าวในงานล่ะคุณใส่ชุดนี้แล้วดูสวยมากเลยนะคะขอสตูมสาวเอ่ยชมเจ้าสาวในชุดลูกไม้สีขาวชายลากยาวและดูสวยสงา่างานนี้เป็นงานแต่งของทั้งสองที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับลูกเพราะสืบทราบมาว่า2คนรักกันมากและแอบอยู่ด้วยกันมาหลายเดือน จึงอยากให้แต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีพิมพ์ณพและหนูนาเดินออกจากห้องแต่งตัวแบบงงๆและต่างเข้าไปสอบถามผู้เป็นแม่ที่ยืนรับแขกอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับแม่ผมงงไปหมดแล้วผมคิดว่าเป็นงานแต่งของพ่อกับผู้หญิงคนนั้นสีอีกแต่พิมพ่อขอโทษนะที่เข้าใจรูปผิดวันนี้พ่อก็เลยขอแก้ตัว ด้วยการจัดงานแต่งให้กับแกแล้วก็หนูนาพ่อกับแม่สืบทราบมาว่าแกสองคนรักกันแล้วก็รู้ด้วยว่าหนูนากำลังจะมีหลานให้พ่อกับแม่ได้ชื่นใจผู้เป็นพ่อเอ่ยกับลูกชายชายหนุ่มย้มรับและก้มกราบบิดาและมารดาที่ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับหนูนาที่ตอนนี้เธอดูจะมีอาการแพ้ท้องหนักมาก ขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณมากนะคะคุณพ่อคุณแม่จากนั้นก็ได้เลิกเริ่มพิธีต่างๆตามลำดับคู่บ่าวสาวมีความสุขมากรวมถึงผู้เป็นพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายก็ยินดีกับลูกสาวเป็นอย่างยิ่งพ่อกับแม่ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขมากๆนะจ๊ะผู้เป็นแม่วอวยพรให้ลูกสาวคนเดียว พร้อมกับสวมกอดลูกสาวสุดที่รักด้วยความยินดีเปลี่ยนไปด้วยความสุขหลังจากแต่งงานทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่กี่เดือนต่อมาหนูนาก็คลอดลูกชายสมใจคุณพ่อคนใหม่และได้พาลูกน้อยไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายทุกเดือนทำให้คนแก่หายเหงาได้มากต่อมาหนูนาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวอีกคนและปิดอู่ทันที และเนื่องจากทั้งสองชอบการท่องเที่ยวจึงได้เปิดบริษัทนำเที่ยวเป็นของตัวเองกิจการเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็หลั่งไหลามาเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายจบบริบูรณ์นะน้ำมูลนิธิร่วมกตันยูแห่งหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้าน การดาก็เดินมาหาอ้อยเพื่อนสนิทที่กำลังเก็บสัมภาระ,ะลงในกระเป๋าใบเล็กของเธอก่อนที่จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นอ้อยวันนี้เธอกลับบ้านไปคนเดียวนะฉันมีนัดกาแฟน่ะหรอก็ได้จากนั้นหล่อนก็รีบออกไปจากห้องเพราะกลัวว่าจะไปไม่ทันนัดแฟนหนุ่มการดาและอ้อยสาวกู้ภยัย ที่ใครๆก็เรียกพี่เพราะอายุอานามก็ปาเข้าไปเลข3แล้วและยังเป็นผู้อาวุโสของมูลนิธิแห่งนี้เนื่องจากเธอทำงานที่นี่มาหลายปีวันนี้เธอจึงต้องขับรถกลับบ้านเพลํงพังระหว่างทางก็เปิดเพลงคลอบเบาๆเพื่อคลายเครียดไปด้วยหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันในทุกๆวันเธอจะต้องขับรถผ่านสะพานเหล็กขนาดใหญ่ ที่พาดผ่านแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำที่ขึ้นชื่อว่าทั้งกว้างใหญ่และอันตรายที่สุดมีน้ำไหลเชี่ยวตลอดเวลาเย็นวันนี้ก็เช่นกันระหว่างที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแสงสีทองสาสสองพาดผ่านซี่เหล็กขนาดใหญ่ของสะพานทำให้เธอได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าที่ราวสะพาน เมื่อขับรถเข้าไปใกล้ก็พบว่ามีชายร่างช่วงคนหนึ่งกําลังเตรียมจะกระโดดน้ำด้วยสัญชาต,ตยานของกู้ภยัยเธอจึงชะลอรถและจอดชิดซ้ายก่อนจะเปิดประตูแล้ววิ่งไปหาชายผู้นั้นทันทีเฮ้ย hey, คุณใจเย็นๆนะคะมีอะไรบอกกับฉันได้นะฉันอาจช่วยคุณได้ลงมาก่อนเธอชายร่างทวม หันมามองหญิงสาวร่างเล็กในชุดกู้ภัยด้วยความแปลกใจจึงเอ่ยถามออกไปในขณะที่ร่างใหญ่ก็ยังนั่งอยู่บนดาวสะพานพร้อมจะกระโดดลงไปได้ทุกเมือ่อนี่ใครไปแจ้งกู้ภยัยคุณอย่ามายุ่งกับผมเลยผมไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วไม่มีใครเข้าใจผมแล้วก็ไม่มีใครรักผมด้วยเขาพูดด้วยความน้อยใจและหันหลังให้เตรียมกระโดดอีกครั้ง หล่อนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าไปชาร์จร่างใหญ่เอาไว้แต่ด้วยความที่เธอเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆก,การที่จะกอดร่างใหญ่เอาไว้ได้มันช่างเป็นอะไรที่หนักหนามากเธอจึงตะโกนบอกให้ใช้ยแปลกหน้าล้มเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายพระบัดนี้แขนเธอเริ่มแย่แล้วคุณฉันเจ็บแขนนะคุณลงมาเถอะแขนฉันจะหักแล้วเนี่ยชายหนุ่มเห็นแขนเล็ก ที่กอดรอบเอวเขาเอาไว้ก็เกิดเปลี่ยนใจอย่างน้อยเขาก็ยังมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นห่วงเขาอย่างจริงใจชายร่างท้วมจึงปีนกลับลงมาทำให้กู้ภัยสาวถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกเธอนั่งแมะลงกับพื้นถนนดืม่มฟุตบาทแกว่งแขนเล็กไปมาด้วยความเจ็บจากการที่ปรัดด่างใหญ่เอาไว้ เมื่อเขาเห็นเธอมีท่าทีเจ็บแขนชายร่างใหญ่คนนั้นก็เดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะเอ่ยด้วยความเป็นห่วงผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณเจ็บตัวไปด้วยเจ็บมากไหมครับเจ็บสิคุณถามได้โอ้ยว่าแต่คุณเหอะมาทำอะไรที่กลางสะพานนี่แล้วมายังไงเหรอหรือว่าคุณเดินมามันไกลามากเลยนะนะ่ะ ผมนั่งแท็กซี่มาครับคุณนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณนั่งแท็กซี่มาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายคิดได้ไงเนี่ยเอาละเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปส่งคุณเองบ้านคุณอยู่ที่ไหนบอกฉันด้วยแล้วกันชายหนุ่มก้มหน้าลงไม่ตอบเขาไม่อยากกลับบ้านอ้อยจึงไม่เา้าซีต่อและเปลี่ยนเรื่องคุย เธอยันกายลุกขึ้นและเอ่ยชวนชายแผลกหน้าขึ้นรถเพื่อให้พ้นจากจุดอันตรายนั้นก่อนเพราะเกรงว่าเขาจะเปลี่ยนใจฆ่าตัวตายอีกรอบไปกับฉันนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวคุณเองคุณยังไม่ทานข้าวใช่ไหมละ่ะยังครับผมกินไม่ลงฉันก็ยังไม่กินข้าวงั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงคุณแล้วก็ไปส่งคุณที่บ้านโอเคไหม,มไม่ต้องเกรงใจ ฉันเต็มใจหลอนยกมือขึ้นห้ามในขณะที่หนุมใหญ่ผู้นี้กำลังจะเอ่ยปฏิเสธเธองั้นก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับจากนั้นอ้อ,อยหญิงสาวร่างเล็กก็พาชายแปลกหน้าผู้นี้นั่งรถไปด้วยโดยที่เธอไม่รู้จักเขามาก่อนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและมาจากไหนแต่เธอทนเห็นคนคนหนึ่งตายไปต่อหน้าไม่ได้ จ,จึงจำเป็นต้องเสี่ยงที่จะช่วยเขาในระหว่างทางหญิงสาวก็ชวนคุยไปด้วยเพื่อให้เขาผ่อนคลายเพราะดูเขาจะยังมีความเครียดอยู่แม้ว่าเขาจะพยายามแสดงออกว่าไม่มีความเครียดแต่จากประสบการณ์ของเธอเธอดูออกว่าเขายังมีความเครียดอยู่มากจึงชวนคุยไปตลอดเส้นทางจริงสิคุณชื่อ,อไรเหรอ ผมชื่อเอครับเขาตอบแบบเรียบอืมฉันชื่ออ้อยนะอ่ออ่างเหมือนกันเลยเออคุณชอบทานกว๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวฉันพาไปทานเจ้านี้อร่อยมากเลยอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาวิวสวยมากนะชอบครับผมกินง่ายๆอะไรก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับที่พาผมไปเลี้ยงข้าว เมื่อไปถึงร้านออยก็จัดการสัง่งก๋วยเตี๋ยวมาสองชามสำหรับเธอและชายผู้นั้นที่ตอนนี้เขามีสีหน้าดีขึ้นมากเริ่มมีรอยยิ้มเริ่มพูดคุยบ้างแม้จะยังเกิงๆอยู่บ้างนิดหน่อยซึ่งเธอเองก็เข้าใจท่านใดนั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นผู้คนที่กำลังลอยกระทงอยู่ที่ท่าน้ำนี่เธอทำงานจนลืมวันสำคัญไปเลยหรอเนี่ย วันนี้เป็นวันลอยกระทงนี่นาอ,อืมคุณเอ๋เดี๋ยวถ้ากินอิ่มแล้วเราไปลอยกระทงกันดีไหมคะฉันไม่ได้ลอยมาหลายปีแล้วอะทำไมล่ะครับก็ตอนฉันยังเด็กๆฉันเคยไปลอยกระทงที่ท่าน้ำแบบนี้แหละเจอคนเบียดเสียดจนฉันตกน้ำไปเลยล่ะคุณตีนะที่น้ำไม่ลึกจากนั้นฉันก็ไม่ชอบลอยกระทงอีกเลย หญิงสาวหันไปเห็นชายหนุ่มนั่งอมยิ้มเธอก็ดีใจที่ได้เห็นเขายิ้มได้หลังจากที่กินอิ่มเธอก็พาผู้ชายคนนี้ไปที่ท่าน้ำตอนนี้ผู้คนก็เริ่มน้อยลงจึงไม่ต้องห่วงว่าจะตกน้ำรอนได้ซื้อกระทงมาสองกระทงให้ชายผู้นั้นหนึ่งกระทงก่อนจะนำกระทงใบเล็กไปลอยกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเชี่ยว แล้วเธอก็ขับรถไปส่งเขาที่บ้านซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวและลึกอ้อยขับรถเข้าไปท่ามกลางความมืดสลัวมีเพียงแสงสว่างจากดวงไฟนีออนที่ตั้งอยู่ห่างๆเป็นระยะระหว่างทางก็มีบ้านคนตั้งอยู่ห่างๆสลับกับพงหญ้าริมทางที่ปกคลุมตลอดซอยมันจากาศวังเวงเงียบสงัดแต่เธอไม่ใช่คนกลัวผี บ้านคุณอยู่ตรงไหนคะบ้านหลังสุดท้ายเลยครับขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงครับชายหนุ่มไม่ได้บอกกับคนที่มาส่งว่าที่กลางซอยเคยเกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิตเพราะกลัวเธอจะตกใจกลัวอ้อยขับรถเข้าไปจนถึงบ้านหลังดังกล่าวที่ท้ายซอยรถเก่งสีบรอนคันเล็กจอดสนิทหน้าบ้านท้ายซอย ชายหนุ่มเปิดประตูลงจากรถหญิงสาวลดกระจกลงและเอ่ยถามชายผู้นี้ด้วยความสงสัยคุณอยู่คนเดียวหรอคะบ้านเงียบจังเลยครับผมอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วครับคุณจะเข้าไปในบ้านผมก่อนไหมครับอ่อไม่ดีกว่าค่ะดึกแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเอ่อคุณอ้อยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับเช่นกันค่ะ หลอนยิ้มรับกับมิตรภาพใหม่ที่รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นเธอก็ขับรถออกไปช้าๆเนื่องจากถนนในซอยไม่กว้างมากนักเมื่อขับไปถึงกลางซอยก็มีกิ่งก้านสาขาจากต้นไม้ใหญ่โน้มกิ่งลงมาขวางเส้นทางอย่างน่าแปลกใจเพราะตอนที่เข้าไปก็ปกติไม่มีอะไรมาบดบังเส้นทางแบบนี้เธอหยุดรถ และเรียมจะเปิดประตูลงไปดูแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีลมเย็นลอยผ่านมากระทบหน้าพร้อมกับเสียงที่แผ่วเบาข้างข้างหูบอกกับเธอว่าอย่าลงไปหลอนจึงหยุดและนั่งนิ่งกวาดสายตาออกไปนอกรถก็ไม่เห็นมีใครหรือว่าเธอหูฝาดกันแน่เธอเริ่มไม่แน่ใจจึงตัดสินใจเปิดประตูลงจากรถทันที เพื่อจะลงไปดูว่ารถคันเล็กของเธอสามารถขับผ่านกิ่งไม้เหล่านั้นได้หรือไม่แต่เพียงเธอเปิดประตูยังไม่ทันจะก้าวเท้าลงไปก็ได้ยินเสียงผู้ชายหลายคนดังมาจากด้านหน้ารถของเธอด้วยความตกใจหลานจึงรีบปิดประตูและล็อกประตูทุกบานทันทีที่หน้ารถของเธอพบว่ามีชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งราวสี่ห้าคน ยืนจ้องมายังรถของเธออาการแต่ละคนคล้ายคนเมายาหรือเมาเหล้าดูจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่แล้วพวกมันก็เดินกลูกนเข้ามาที่รถของเธอทำการทุบป,ประตูด้วยมือเปล่าพยายามเปิดประตูให้ได้แต่เปิดไม่ออกจึงทำให้พวกมันโกรธและใช้ความรุนแรงมากขึ้นหลอนพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ไม่ติดสักที ประกอบกับความตกใจมือไม้สัน่นเสียบกุญแจผิดผิดถูกถูกขณะที่เธอกำลังง่วนอยู่กับการเสียบกุญแจเสียงผู้ชายกลุ่มนั้นก็เงียบหายไปหล่อนเงยหน้าขึ้นช้าชแล้วมองออกไปนอกรถก็พบว่าคนกลุ่มนั้นต่างก็วิ่งแนบไปคนละทิศคนละทางมือบางยกขึ้นมาเกาศีรษะตัวเองด้วยความแปลกใจนี่เกิดอะไรขึ้น คนพวกนั้นกลัวอะไรหรือว่าจะเจอดีเข้าให้แล้วแล้วห่างตาของเธอก็เหลือไปเห็นหญิงสาวชุดแดงผมยาวถึงกลางหลังนั่งนิ่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับสายตาจ้องมองไปเบื้องหน้าที่มีแต่กิ่งก้านของไม้ใหญ่ห้อยลงมาปกคลุมอ้อยรู้ได้ทันทีว่าเธอต้องไม่ใช่คนแน่ๆแม้ว่าหล่อนจะไม่กลัวผี แต่ก็ไม่เคยเจอจังๆแบบนี้มาก่อนเธอจึงทำใจดีสู้เสือกล้ากล้ากลัวเออนี่เธอเป็นเป็นผีใช่ปะขอบใจนะที่ช่วยฉันไว้เธอพูดกับผีสาวผู้นั้นในขณะที่ผีสาวก็ยังคงนั่งหน้านิ่งมองตรงไปข้างหน้าพยักหน้าตอบรับเบาๆแต่ดูเหมือนว่า เธอกำลังต้องการความช่วยเหลือลอนจึงเอ่ยถามออกไปตามมารยาทเ,เธอมีอะไรให้ให้ฉันช่วยหรือเปล่าถ้าฉันช่วยได้ฉันยินดีนะแต่ตอนนี้ฉันขอออกไปจากจุดนี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนั้นมันย้อนกลับมาอีกผู้จบเธอก็ขับรถฝากกิ่งไม้เหล่านั้นออกไปและไปจอดข้างทางในจุดที่ไม่เปลี่ยวนักไหนเธอลองบอกขึ้นมาซิ จะให้ฉันช่วยอะไรถ้าฉันช่วยได้ฉันยินดีเธอไม่กลัวฉันเหรอไม่อ่ะฉันชินแล้วฉันอยากให้เธอช่วยไปบอกพ่อกับแม่ฉันหน่อยว่าฉันเกิดอุบัติเหตุตายอยู่ในซอยนี้ให้เขามาพาฉันกลับบ้านทีได้สิแล้วพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนล่ะพี่สาวดังกล่าวจึงบอกกับเธอไป อ้อยจึงรับปากว่าจะไปบอกพ่อกับแม่ของเธอให้ขอบใจเธอมากนะฉันจะไม่ลืมเธอเลยเอ,อ่อไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ฉันต้องไปส่งเธอที่เดิมหรือเปล่าไม่ต้องฉันไปก่อนนะแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาแม้เธอจะไม่กลัวผีแต่ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้จากนั้นเธอจึงขับรถกลับบ้านทันที หลายวันต่อมาเธอก็ไปหาพ่อกับแม่ของผีสาวตนนั้นตามที่รับปากเอาไว้เมื่อพ่อกับแม่รู้ก็เสียใจมากเพราะลูกสาวหายไปหลายวันไม่รู้ว่ามาเสียชีวิตตรงนี้จนมีการอัญเชิญดวงวิญญาณกลับไปพร้อมกับนำร่างไปพิสูจน์ตามขั้นตอนปาขอบใจมากนะคุณถ้าไม่ได้คุณ ปานนี้เราคงไม่รู้หรอกว่าลูกสาวเรามาเสียชีวิตยอยู่ที่นี่น่าสงสารจริงๆผู้เป็นแม่เอ่ยขอบคุณด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือจากที่สูญเสียลูกสาวอย่างไม่มีวันกลับแม้จะพบเพียงร่างที่ไร้วิญญาณก็ตามทางด้านหนุ่มใหญ่ท้ายซอยเมื่อเห็นตำรวจและปอดต็กตึงมาออกันอยู่ที่กลางซอยก็เกิดอยากรู้เขาเดินเข้าไปสอบถาม และได้เจอกับอ้อยอีกครั้งอ้าวคุณอ้อยสวัสดีครับอ๋อคุณเอคุณน,น,นเองอะสวัสดีค่ะคุณเป็นยังไงบ้างอะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับต้องขอบคุณคุณอ้อยมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยเตือนสติผมคงแย่แน่เลยแล้วนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ครับฉันมาช่วยพาเด็กสาวคนนั้นกลับบ้าน เขามาขอให้ฉันช่วยนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณสื่อสารกับวิญญาณได้นะ่ะอืมฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคุณอาจจะเพราะเราไม่กลัวผีด้วยมั้งเขาก็เลยมาให้เราเห็นนะ่ะสองคนคุยกันอยู่สักพักทางเจ้าหน้าที่หละญาติญาติก็นำร่างของเด็กสาวคนนั้นขึ้นรถออกไปทุกอย่างเงียบสงดัดแต่แล้วไม่นานก็เกิดฝนกันโชคลงมาอย่างหนกัก ทำให้ทั้งสองเปียกปอนไปตามๆกันชายร่างท้วมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้พาหญิงสาวไปพักที่บ้านที่อยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักเพราะดูท่าทีฟ้าฝนจะยิ่งกระหน่ำลงมาหนักขึ้นไม่มีท่าทีว่าจะหยุดที่ห้องนั่งเล่นภายในบ้านสองชั้นท้ายซอยอ้อ,อยที่เนื้อตัวเปียกปอนนั่งหนาวสัน เรากับลูกนกอยู่บนโซฟายาวตัวหนึ่งผ่านไปไม่นานเจ้าของบ้านก็นำผ้าขนหนูและชุดนอนของเขามาให้เธอเปลี่ยนนี่ครับผ้าขนหนูกับชุดนอนถ้าคุณไม่รังเกียจห้องน้ำอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาจจะปลอดบวมได้นะหญิงสาวไม่อยากจะรับแต่ก็ต้องรับเพราะตอนนั้นเธอหนาวมากก่อนจะเดินไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำ ชุดนอนผู้ชายที่เป็นเสื้อตัวใหญ่คุ้มเหนือเขา่าเธอไม่สามารถนุ่งกางเกงได้เพราะเอวใหญ่มากสำหรับคนตัวเล็กอย่างเธอจึงสวมได้แค่เสื้อเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก็กลับไปนั่งที่เดิมในขณะที่เจ้าของบ้านก็กำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขาก็ยกข้าต้มส่งเครื่องร้อนๆมาวางให้เธอที่โต๊ะลังเล็กๆ มาทานข้าวต้มน้ร้อนกันนะครับร่างกายจะได้อุ่นขึ้นนี่ผมทำสูตรฝีมือเลยนะครับคุณลองชิมดูหน่อยสิว่าอร่อยหรือเปล่าผมไม่ได้ทำอาหารมาหลายปีแล้วขอบคุณมากนะคะคุณเอน่าทานมากเลยค่ะเธอเพิ่งรู้จักผู้ชายคนนี้ได้ไม่นานนักแต่ความรู้สึกเหมือนได้รู้จักกันมานานเธอไว้ใจและเชื่อใจชายผู้นี้เป็นอย่างมาก ก่อนจะหยิบช้อนตักข้าวต้มทานอย่างไม่ลังเลเช่นเดียวกับชายผู้นี้เขาดีใจที่เธอยอมทานข้าวต้มที่เขาทำกับมือนานแล้วที่เขาไม่เคยทำให้ใครทานผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกที่เขาอยากเทคแคร์และอยากดูแลประหนึ่งว่าเธอคือคนที่เขารอคอยมานานแสนนานทั้งสองมีความรู้สึกที่ไม่ต่างกันและในคืนนั้น เหมือนฟ้าฝนเป็นใจที่กระหน่ำตกมาไม่ยอมหยุดอ้อ,อยจึงต้องนอนค้างอ้างแรมที่บ้านของชายร่างท้วมผู้นี้สงสัยวันนี้คุณคงต้องนอนค้างที่นี่แล้วล่ะครับไม่มีท่าทีว่าฝนจะหยุดตกเลยขับรถฟ้าฝนอันตรายด้วยเอองั้นฉันนอนอยู่ที่โซฟานี้แล้วกันคุณขึ้นไปนอนเถอะจะดีหรอกคุณ ที่นี่กลางคืนมักมีขโมยโจรเข้าบ้านนะหากมาเจอคุณนอนอยู่ในชุดเนี้ยผมเกรงว่าเขาไม่พูดต่อสายตาจ้องไปที่ร่างบางซึ่งเขารู้ดีว่าภายใต้เสื้อนอนตัวใหญ่นั้นไม่มีชั้นในแม้แต่ตัวเดียวจ้องอะไรของคุณอย่ามาลาม,มงกับฉันนะอผมก็แค่หวังดีแต่ถ้าคุณอยากนอนต่อ อยากนอนล่อยเเค่ก็ตามใจนะผมไปนอนละเดี๋ยวสิคุณฉันไม่อยากโดนโจรข่มขืนนะแต่ฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่ทำอะไรฉันอะถ้าคุณไม่ไว้ใจผมคุณอะคงไม่ยอมค้างบ้านผมแน่จริงหรือเปล่าล่ะก็ได้ฉันนอนบนห้องคุณก็ได้เมื่อเธอตัดสินใจขึ้นไปนอนบนห้องของชายหนุม่ม ก็แสดงว่าเธอไว้ใจเขาในระดับหนึ่งคุณนอนบนเตียงนี้นะผมจะนอนที่โซฟานั่นเองขอบคุณนะคะคุณเอไม่เป็นไรครับหลับให้สบายนะครับชายหนุ่มจัดแจงอุ้มหมอนไปนอนที่โซฟาซึ่งอยู่ติดหน้าต่างภายในห้องนอนคืนนี้ฝนตกหนักมากอากาศยามค่ำคืนจึงหนาวเย็นในขณะที่อ้อย กำลังครื่องหลับครึ่งตื่นเธอก็ได้ยินเสียงคนเพอ้อว่าหนาวร่างเล็กจึงลุกพรวดขึ้นจากที่นอนมองไปที่ชายร่างใหญ่ที่นอนอยู่บนโซฟาเธอลุกจากเตียงแล้วนำผ้าห่มไปห่มกายให้กับเขาแต่ดูเหมือนว่าเขายังคงหนาวเหน็บมากเมื่อร่างใหญ่รู้สึกตัวก็คว้าขนตัวเล็กลงไปกอดเอาไว้ หญิงสาวตกใจเธอพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นร่างเล็กก็ยิ่งโดนเบียดกลิ่นกายหอมละมุนของเธอทำให้จมูกใหญ่ต้องซอกซ้ายหาที่มาของกลิน่นทำให้ขนร่างเล็กตัวสั่นเทิมเธอไม่อาจยับยัง้งความรู้สึกในขณะนั้นได้เลยมันร้อนเผาไปทั่วกายในขณะที่มือใหญ่ก็ลูบไล้ไปทุกอนโนของเธอ ชายผู้นี้เขาได้บรรเลงเพลงรักให้กับเธออย่างที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนด้ามบอกบางจึงอ่อนระทวยด้วยความปรารถนาและความต้องการที่ทั้งสองไม่อาจหยุดยั้งมันได้ก็ได้บังเกิดขึ้นในที่สุดเขาและเธอได้มอบความสุขให้แก่กันและกันทั้งคืนแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างห้องนอนกระทบดวงตาเล็กของเธอเธอเค่อยๆเปิดตาขึ้นอย่างช้าๆ พบว่าแขนเล็กของเธอทาไปบนร่างใหญ่ที่เปลี่ยเปล่าที่บัดนี้ร่างอันเปลี่ยเปล่าของทั้งสองถูกปิดด้วยผ้าห่มพื้นหนาแค่ช่วงล่างเท่านั้นอ้อยเธอไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานตั้งแต่เลิกลากับสามีเมื่อหลายปีก่อนเธอก็ไม่ได้คล้องแวะกับใครอีกเลยหรือนี่จะเป็นพรมไิ้ขิดที่ทั้งสองได้มาพบกัน เพราะนายเอเจ้าของบ้านก็ได้เลิกรากับภรรยาม,มาหลายปีหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้คบหากันด้วยมาจนในที่สุดก็ได้แต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป